ชื่อลีทีน่า很高兴来到中国ค่ะก็ทีน่านะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับละครเรื่องทาเหมินนะคะกับบริษัท KD Studio นั่นเองก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมของหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทีน่ายังไงก็อยากจะฝากให้แฟนๆติดตามละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทีน่าได้รับเชิญในเรื่องนี้ตั้งใจเล่นมากๆเลยแล้วก็ขอให้ละครเรื่องนี้มีแฟนคลับเยอะๆนะคะโอ้ยมาจีนบ่อยมากเลยค่ะครั้งนี้ก็20กว่าครั้งแล้วเพราะว่าปีที่แล้วมาประมาณมาจีนประมาณ20ครั้งประมาณเนี้ยค่ะก็มาบ่อยมากเลยค่ะค่ะก็ที่มาที่เคยมานะคะก็มางานแฟนมีท Meet and Greet ของทีน่านะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์อินทิวิวแมกกาซีนไปถ่ายรายการทีวีบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยมาถ่ายละครมาถ่ายซีรีส์ของเมืองจีนเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับคนจีนค่ะ ค่ะก็มาถ่ายที่เมืองจีนครั้งแรกแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของทีมงานด้วยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการถ่ายทำวิธีการทำงานแล้วก็แบบทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยเพียงแต่ว่าต่างกันตรงแค่ภาษาพูดนะคะค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆชาวจีนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนก็แสดงเก่งมากแล้วก็เหมือนครั้งนี้ตินาก็ได้พูดทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันไปก็สนุกดีค่ะก็อยากก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้นะคะว่าอย่างไหนมันจะแบบว่าขึ้นอยู่กับโอกาสที่เข้ามามากกว่าแล้วก็ดิฉันมองว่าก็แสดงก็ชอบนะคะแล้วร้องเพลงก็ชอบด้วยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆติดตามทั้งสองอย่างเลยนะคะชอบเมืองจีนค่ะอากาศหนาวเพราะว่าอากาศดีกว่าเมืองไทยมากๆเลยเพราะเมืองไทยก็จะมีแต่ร้อนอย่างเดียวใช่ไหมคะเมืองจีนก็จะมีหน้าร้อนหน้าหนาวแต่มาทีไรอากาศจะดีทุกรอบเลยอากาศเย็นชอบค่ะกงจั่วตะควนจ้องต้าเจ้าฮาวอยากจะฝากละครซีรีส์เรื่องแรกเลยของทีน่าที่มาถ่ายที่เมืองจีนนะคะเรื่องทาเหมินก็อยากก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้นะคะว่าอย่างไหนมันจะแบบว่าขึ้นอยู่กับโอกาสที่เข้ามามากกว่าแล้วก็ดิฉันมองว่าก็แสดงก็ชอบนะคะแล้วร้องเพลงก็ชอบด้วยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆติดตามทั้งสองอย่างเลยนะคะชอบเมืองจีนค่ะอากาศหนาวเพราะว่าอากาศดีกว่าเมืองไทยมากๆเลยเพราะเมืองไทยก็จะมีแต่ร้อนอย่างเดียวใช่ไหมคะเมืองจีนก็จะมีหน้าร้อนที่มาที่เคยมานะคะก็มางานแฟนมีท Meet and Greet ของทีน่านะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์อินทิวิวแมกกาซีนไปถ่ายรายการทีวีบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยมาถ่ายละครมาถ่ายซีรีส์ของเมืองจีนเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับคนจีนค่ะ ค่ะก็มาถ่ายที่เมืองจีนครั้งแรกแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของทีมงานด้วยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คล้ายๆกับรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมของหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทีน่ายังไงก็อยากจะฝากให้แฟนๆติดตามละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทีน่าได้รับเชิญในเรื่องนี้ตั้งใจเล่นมากๆเลยแล้วก็ขอให้ละครเรื่องนี้มีแฟนคลับเยอะๆนะคะโอ้ยมาจีนบ่อยมากเลยค่ะครั้งนี้ก็20กว่าครั้งแล้วเพราะว่าปีที่แล้วมาประมาณมาจีนประมาณ20ครั้งประมาณเนี้ยค่ะก็มาบ่อยมากเลยค่ะค่ะก็我是李缇娜
很高兴来到中国ค่ะก็ติน่านะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับละครเรื่องทาเหมินนะคะกับบริษัท KD Studio นั่นเองก็คนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการถ่ายทำวิธีการทำงานแล้วก็แบบทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยเพียงแต่ว่าต่างกันตรงแค่ภาษาพูดนะคะค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆชาวจีนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนก็แสดงเก่งมากแล้วก็เหมือนครั้งนี้ตินาก็ได้พูดทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันไปก็สนุกดีค่ะ